ธรรมยาตราตอนที่18ผีนายห้อยเสียงคลื่นน้ำที่กระเพื่อมไหวซัดเข้าใส่ชายฝั่งดังสลับกับเสียงกระดิ่งฮอกวัวที่แว่วยินระงมก้องอยู่ในราวไพรชายป่าบุงทุ่งทามริมฝั่งลำมูลตอนนี้จึงฟังคล้ายมีเสียงบรรเลงบทเพลงแห่งชีวิตจิตวิญญาอันเป็นสามัญธรรมดาหากว่าก็มีความงดงามในผิวน้ำยามเที่ยงวันที่ระรอกคลื่นยังคงพลายพลิ้วเป็นริ้วไหวเกิดเห็นเป็นประกายแห่งสายน้ำคือความงามแห่งอัญมณีที่ธรรมชาติสร้างมาสองฝั่งลำน้ำมูลยังมีป่าบุงทุ่งทามอันเป็นความงามสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำมูลที่หล่อเลี้ยงทั้งเป็นแหล่งเสบียงสำคัญให้กับฝูงวัวควายได้อาศัยหากินในบางถิ่นของชุมชนซึ่งเป็นคนเลี้ยงช้างก็จะปรากฏภาพของบรรดาช้างเลี้ยงมากมายได้ออกมาพึ่งพาหากินจึงนับได้ว่าแม่น้ำสายนี้คือเส้นเลือดใหญ่สายสำคัญอันจะช่วยเลี้ยงหล่อต่อชีวิตและลมหายใจให้กับภาคอีสานแต่เนิ่นนานมาทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดข้าวปลาอารยธรรมที่สำคัญความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์พิทักษ์เห็นมันจนชินตานับตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กมาจึงเรียกได้ว่าเกิดเป็นลูกแม่มูลถึงแม้จะเห็นเป็นความงามที่ชินตาหากแต่ทุกคราที่ได้ลงมาที่นี่ก็เกิดความรู้สึกดีๆอันมีความผ่อนคลายสบายใจในทุกครั้งทั้งก็ไม่น่าเชื่อว่าท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นงามตาที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์อันน่าตื่นตาเขย่าขวัญเมื่อทั้งสองเผ่าพันธุ์ครุฑและนาคาได้ปรากฏตัวออกมากระทำการสับประยุทธ์ห้ำหั่นกันเรื่องที่เกิดขึ้นและได้เห็นมากับตานั้นพิทักษ์ไม่กล้าแม้แต่จะเล่าบอกกับโอมเพราะมันคงจะฟังเป็นเรื่องโกหกพกลมเกินกว่าที่ใครจะเชื่อได้ซ้ำร้ายจะกลายเป็นเรื่องตลกขบขันให้คนฟังได้หัวเราะเยาะดูถูกเอาเมื่อเช้านี้หลังจากเสร็จภารกิจเรื่องการบินทบาทรอจนกว่าพระอาจารย์ฉันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพิทักษ์จึงได้ถามกับพระอาจารย์ถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่อสู้กันเมื่อคืนที่ผ่านมาหากแต่ว่าพระอาจารย์กลับเงียบไปไม่ได้พูดอะไรพิทักษ์จึงไม่กล้าซักไซแต่ในใจก็ยังนึกหวาดหวั่นอยู่ว่าถ้าคืนนี้พญานาคปรากฏตัวออกมาอีกทีจะทำอย่างไรก็พลอยให้จิตใจของพิทักษ์เอาแต่จับเจ้าเฝ้าครุ่นคิดวนไปเวียนมาถึงเรื่องของพญานาคกับครุฑทั้งวันจนไม่มีแก่จิตแก่ใจในการฝึกสมาธิเป็นแต่เพียงการนั่งหลับตาคิดเรื่องพญาครุฑยุทธนาคอยู่ตลอดทั้งวันส่วนพระอาจารย์นั้นพิทักษ์ก็ยังเห็นว่าท่านยังคงตั้งใจกระทำความเพียรโดยไม่ลดละดูเหมือนจะเสียดายเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปในแต่ละวันท่านจึงไม่หลับไม่นอนเอาแต่เพียรเพ่งภาวนาทั้งการย้ายลงมาปักกลดที่ริมสายธารครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะมีสภาวธรรมที่เกิดความก้าวหน้าขึ้นมาจนเวลาล่วงผ่านเลยไปราวกับจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆในวันนี้เพราะมีแต่จะคิดไปในเรื่องของพญานาคพิทักษ์ถึงกับรู้สึกนึกโมโหให้กับตนเองที่การปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้าซ้ำยังเสียเวลามาคิดฟุ้งซ่านกระดิ่งฮอกวัวกับฝูงควายเงียบหายไปสักพักใหญ่ๆเจ้าของคงมาต้อนกลับบ้านไปในริมฝั่งมูลตอนนี้จึงมีแต่ความเงียบเชียบเงียบงันแม้สายลมเย็นสบายที่เคยพัดผ่านทั้งวันก็พลันมาแน่นิ่งหยุดไปให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจอยู่พิกลก็พอดีที่สายตาจะเหลือบไปพบว่าพระอาจารย์ได้ออกจากทางจงกรมมานั่งพักพิทักษ์จึงรีบก่อไฟตั้งกาชงน้ำชาไปถวายท่านนั่งแล้ววุ่นวายก็ลองเปลี่ยนวิธีลงมาเดินดูซิพิทักษ์เป็นนักปฏิบัติต้องฉลาดในอุบายวิธีมิใช่ทู่สีทำไป
ไม่ยอมปรับเปลี่ยนแก้ไขส่วนเรื่องพญานาคที่มันกำลังรบกวนจิตใจไม่สงบก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพราะนั่นมันเป็นธรรมชาติของจิตเราจะไปบังคับจิตห้ามใจไม่ให้มันคิดก็คงจะทำไม่ได้อย่างเดียวที่ทำได้คือการตามดูจิตที่กำลังคิดทันทีที่เกิดความคิดก็ให้รู้ว่าสักแต่ว่าคิดไม่ใช่เราเป็นผู้คิดเมื่อไหร่ที่เราหลงเข้าไปติดอยู่กับความเป็นผู้คิดจึงเป็นการหลงติดอยู่กับอัตตามีตัวมีตนขึ้นมาว่าเป็นเรายิ่งฟังพิทักษ์ก็ยิ่งไม่เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์กำลังเทศนาแต่ก็ตั้งใจว่าคืนนี้จะลองทำตามที่พระอาจารย์บอกจะออกมาเดินจงกรมที่หาดทรายชายน้ำดูถึงจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์เทศนาแต่ก็ดีกว่ามัวนั่งนอนไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเกิดพญานาคมันจะโผล่ออกมาก็เชื่อว่าพระอาจารย์จะไม่นิ่งนอนใจเมื่อได้สดับรับธรรมจึงกลับออกไปด้วยไม่อยากรบกวนพระอาจารย์หาดทรายชายน้ำยามนี้ที่ถูกเปลวแดดแผดเผามาทั้งวันยังให้มันมีความอบอุ่นสบายเท้าก่อนที่พิทักษ์จะมานั่งพักที่ต่อไม้ชายน้ำเวลายามนี้ก็น่าจะล่วงเลยมากว่า2 ทุ่มเห็นจะได้แสงจันทร์เดือนหงายได้ฉายแสงนวลอาบลงมาแม้เป็นเวลาราตรีหากก็ยังมีแสงจันทร์กระจ่างที่ส่องสว่างอัมภัยให้มองเห็นบาดแผลในมือข้างขวาที่ทำให้ต้องกลายเป็นชายพิการนั้นมันช่วยเตือนใจได้เป็นอย่างดีถึงเรื่องของกรรมอันเกิดจากการกระทำหากนับว่าบุญเก่ายังพอมีที่ได้เพื่อนดีอย่างโอมช่วยเอาไว้ทั้งยังได้เจอกับพระอาจารย์ที่มีแต่ความเมตตาจึงพาให้พิทักษ์ได้กลับตัวกลับใจไม่ถลำลึกลงไปในหนทางชั่วยิ่งกว่านี้ก่อนที่จะลุกออกมาจากตอตะเคียนใหญ่แล้วลงไปที่หาดทรายเพื่อจะได้เข้าสู่การดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยการเดินจงกรมในหาดทรายที่เดินได้สบายเท้าทั้งอุณหภูมิที่อบอุ่นชวนให้เกิดความผ่อนคลายเมื่อเกิดความสบายจิตจึงได้เกิดความสงบอย่างน่าอัศจรรย์ใจเพราะนับตั้งแต่เข้ามาอุปถากรับใช้พระอาจารย์นานกว่าเดือนแม้จะพยายามนั่งสมาธิอยู่เท่าใดก็มิเคยได้พบเห็นว่าจะเป็นความสงบแต่บัดนี้ที่ได้ลงสู่ทางเดินจงกรมผ่านมาเพียงไม่กี่นาทีกลับมีความสงบอย่างน่าประหลาดใจพิทักษ์ค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าก้าวขาเรื่อยไปอย่างไม่เร่งรีบความรู้สึกตอนนี้มีแต่ความเอิบอาบเย็นใจให้สัมผัสถึงสภาวะอันสงบล้ำลึกโดยที่ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเพราะสภาวะธรรมคือสิ่งซึ่งเป็นปัจจัตตังจะรู้ได้ก็ด้วยการปฏิบัติให้เห็นเองเท่านั้นความรู้สึกของพิทักษ์ตอนนี้มีแต่ความเบาใจเบากายแม้เดินอยู่บนผืนทรายหากรู้สึกผ่อนคลายคล้ายกำลังเดินอยู่บนปุยฝ้ายอันนุ่มนวลละเอียดเบานานเท่าใดมิอาจทราบได้ในความรู้สึกอย่างลึกลงสู่ความสงบเช่นนี้ก่อนที่ในผืนทรายนั้นมันจะปรากฏแสงเรื่อเรืองออกมาอย่างน่าประหลาดพาให้ฝีเท้าที่กำลังก้าวเดินถึงกับชะงักงันด้วยความสงสัยช่างน่าอัศจรรย์กระนั้นก็ได้เข้าใจว่าเหตุใดพระอาจารย์ท่านจึงเดินอยู่ในทางจงกรมได้ทั้งวันโดยไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยก็พลันนั้นแสงสีที่ปรากฏจะหายไปในความรู้สึกตอนนี้ราวกับมีใครกำลังเฝ้ามองดูอยู่สายตาคู่นั้นมันมองเข้ามาจับตาดูพิทักษ์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็เป็นแต่เพียงสัญชาตญาณภายในที่จิตใจจะสัมผัสและรับรู้ได้โดยที่ชายหนุ่มยังไม่ละสายตาออกมาจากทางเดินจงกรมด้วยเกรงว่าสมาธิจะเคลื่อนกลัวว่าความสงบที่พบเจอนั้นมันจะหายไปจึงได้แต่ประคองใจให้ทรงอยู่อย่างนั้นก็พลันในหูจะแว่วยินเสียง
เหมือนคนกำลังพูดคุยแว่วดังมาคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็นเสียงผู้ชายแต่จับใจความไม่ได้ว่ากำลังพูดอยู่กับใครขณะที่เดินวนเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกว่ากำลังมีใครเดินตามหลังมาพิทักษ์แน่ใจว่าตนไม่ได้คิดไปเองหรือเกิดความวิปลาสในธรรมเพราะเสียงฝีเท้าที่ย่ำลงบนผืนทรายชายหนุ่มได้ยินชัดถนัดหูว่าเสียงนั้นมันดังอยู่ข้างหลังแต่ก็ยังไม่กล้าจะหันหน้ากลับไปมองจนเมื่อเดินเรื่อยไปถึงปลายทางแล้วพลิกตัวหันกลับมาจึงได้พบว่าที่หาดทรายตรงกลางทางด้านหน้านั้นมันได้ปรากฏร่างของชายซึ่งอันที่จริงมันดูคล้ายว่าน่าจะเป็นซากศพมากกว่าใช่แล้วพิทักษ์แน่แก่ใจว่าในผืนทรายใต้แสงจันทร์นั้นมันได้ปรากฏร่างของพูดผีที่โผล่ตัวออกมาจากผืนทรายออกมาขวางทางเอาไว้เหมือนจะไม่ยอมให้พิทักษ์ได้เดินไปต่อสภาพของปีศาจตนนั้นมันโผล่ตัวขึ้นมาเพียงท่อนบนพ้นจากเอวขึ้นมาคล้ายว่าจะเป็นศพเก่าแห้งกรังเนื้อหนังแห้งฝ่อจนห่อหุ้มกระดูกซี่โครงเปื่อยยุ่ยจนใกล้จะผุพังใบหน้าที่แห้งกรังยังเห็นลูกในตาอันเหลือกถลนบนหัวมีผมเหลืออยู่รำแรมไม่กี่เส้นปากที่อ้าพังงาบพังงาบพยายามจะสื่อสารหรือพูดบางสิ่งหากแต่กรามที่หลุดห้อยจึงพลอยให้ริมฝีปากที่เบี้ยวบิดผิดปกติทำให้มันพูดไม่ชัดฟังไม่ได้ความแต่มือทั้งสองข้างก็ยังทำท่าตะเกียกตะกายเอื้อมเข้ามาคว้าปะป่ายไปเรื่อยพิทักษ์หยุดอยู่ดูอากัปกิริยาอันประหลาดตาของร่างพูดผีตนนั้นที่มันไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะพยุงร่างสัมพางกายให้ลุกขึ้นมาแต่ก็ยังกล้าจะปรากฏตัวออกมาเพื่อหลอกหลอนผู้คนในแขนสองข้างที่กำลังตะเกียกตะกายผืนทรายคงได้แต่เกิดความสงสารมากกว่าจะรู้สึกกลัวเพราะตัวของพิทักษ์ก็เคยเผชิญหน้ากับพูดผีที่น่ากลัวมากมายจึงไม่ได้เกิดความรู้สึกนึกกลัวใดๆในพูดผีตนนี้ก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินเลี่ยงไปโดยทำเป็นไม่สนใจหากเมื่อก้าวเดินไปอีกทางก็ยังเห็นว่ามันโผล่ออกมาขวางหน้าไว้อีกทางเป็นอยู่เช่นนี้ถึง3ครั้งยังให้พิทักษ์เกิดความสงสัยว่าเหตุใดพูดผีตนนี้จึงมีความดื้อด้านหรือว่ามันต้องการสิ่งใดก็ทันใดจะนึกขึ้นมาได้พระอาจารย์เคยสอนอยู่บ่อยครั้งว่าก่อนจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอย่าได้ลืมแผ่เมตตาให้กับบรรดาเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายชายหนุ่มจึงได้เข้าใจในเจตนาที่พูดผีตนนี้ปรากฏตัวออกมาพิทักษ์จึงหลับตาตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาออกไปให้กับพูดผีที่อยู่ตรงหน้าและปรากฏว่าร่างที่พร้อมแห้งซูบโซนั้นมันจะค่อยๆปรากฏผิวพรรณอันผ่องใสขึ้นมาเนื้อหนังมังสาที่เคยแห้งฝ่อจึงได้ปรากฏออกมาพอให้ได้มองเห็นเป็นรูปกายที่ดูคล้ายผู้คนขอบคุณท่านหลายๆตัวเราเป็นนายห้อยมาจากเมืองยะโสต้อนฝูงควายจะไปขายที่เมืองโคราชเราพากองเกวียนมาพักอยู่ที่ริมท่าน้ำมูลแห่งนี้ก่อนจะมีพวกโจรมาปล้นควายพวกเราถูกโจรฆ่าตายกันจนหมดสิ้นมันทิ้งร่างของเราเอาไว้ในน้ำเราอยู่ตรงนี้มานานกว่า100ปีไม่เคยมีใครทำบุญให้อยากให้ท่านช่วยพาเราขึ้นมาจากน้ำแล้วให้พระธุดงค์อุทิศบุญให้เราทีเราอยู่ตรงนี้ที่ใต้ตอไม้พูดจบเพียงเท่านั้นร่างพูดผีที่อยู่ตรงหน้าจึงมาอันตรธานหายไปพลอยให้พิทักษ์สะดุ้งหลุดออกมาจากสมาธิแม้ในใจจะยังเสียดายต่อสภาพอันสงบที่เพิ่งจะได้พบแต่ในอีกใจก็ให้เกิดความรู้สึกดีว่าสมาธินี้ยังมีคุณูปการสามารถเป็นสะพานสื่อสารถึงอีกภพภูมิได้
จนเมื่อรุ่งสางระหว่างที่พระเรวัตเตรียมตัวจะออกบิณฑบาตพิทักษ์จึงรีบเข้าไปเล่าถึงสภาวะธรรมความก้าวหน้าในการปฏิบัติกับทั้งเรื่องพูดผีที่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นเมื่อคืนนี้พระอาจารย์จึงพลอยยินดีที่พิทักษ์เกิดความก้าวหน้าในสภาวะธรรมมันสงบได้ก็ย่อมเสื่อมได้เป็นธรรมดาอย่าได้เสียดายเมื่อมันหายไปก็ค่อยหาเอาใหม่อย่าพยายามประคองจิตไว้ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้พบเห็นการเกิดดับในธรรมส่วนเรื่องพูดผีที่มาร้องทุกข์ก็เอาไว้หลังจากเสร็จเรื่องการขบฉันเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยจัดการเมื่อพระอาจารย์พูดจบจึงอุ้มบาตรออกเดินนำไปในใจของพิทักษ์ยังรู้สึกตื่นเต้นต่อสิ่งที่ได้พบเห็นในสภาวะธรรมไม่หายแต่ก็ไม่ได้เล่าบอกกับโอมด้วยเพิ่งจะเข้าใจในคำว่าปัจจัตตังสภาวะอันนักปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อกลับจากบิณฑบาตจึงจัดสำรับให้พระอาจารย์พิจารณาระหว่างที่พระอาจารย์กำลังฉันภัตตาหารอยู่นั้นก็พลันที่เรือของลุงโก้จะพายเข้ามาเทียบฝั่งพลอยให้พิทักษ์ถึงกับประหลาดใจในคำพูดของพระอาจารย์เมื่อตอนก่อนจะออกบิณฑบาตพระอาจารย์บอกเอาไว้ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยท่านคงรู้ได้ด้วยญาณทัศนะบางประการก่อนที่พระอาจารย์จะเล่าเรื่องที่พิทักษ์ได้พบเห็นให้ลุงโก้ฟังทั้งพระเรวัตและลูกศิษย์หนุ่มจึงได้รู้ว่าที่ท่าทางลงตรงนี้เมื่อก่อนนั้นมันเคยเป็นชุมทางที่พักของนักเดินทางเมื่อจะเข้าเมืองโคราชทั้งเพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยนหรือกองเกวียนนายห้อยต่างก็ต้องมาแวะพักที่นี่หากก็มีเหตุปล้นกองเกวียนอยู่หลายครั้งลุงโก้แม้เกิดไม่ทันแต่ก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาจากคนแก่คนเฒ่าที่เล่าสืบต่อกันมาหลังจากนั้นทั้งลุงโก้กับพิทักษ์จึงได้ช่วยกันขุดลงไปในผืนทรายที่อยู่ใต้ตอตะเคียนตอตะเคียนนี้นับตั้งแต่ลุงโก้จำความได้ก็เห็นมันเป็นอยู่เช่นนี้เนื่องจากเป็นแก่นไม้จึงไม่ผุพังย่อยสลายไปโดยง่ายเมื่อขุดลึกลงไปได้เพียงศอกกว่าๆจึงปรากฏโครงกระดูกมนุษย์จริงๆเจอแล้วครับพระอาจารย์เจอแล้วครับพิทักษ์รีบร้องบอกกับพระเรวัตด้วยอารามความดีใจทั้งไม่คิดว่าใช้เวลาขุดลงไปเพียงไม่กี่นาทีก็ได้พบกับร่างที่นอนตายมากว่าร้อยปีด้วยตอตะเคียนใหญ่นี้ได้อำพรางและกดทับร่างเอาไว้จึงไม่เคยมีใครมาพบเจอก่อนจะนำกองกระดูกเหล่านั้นขึ้นมาลุงโก้จึงรีบอาสาว่าจะไปบอกกับผู้ใหญ่บ่ายวันนี้พระเรวัตจึงตั้งใจว่าจะได้ประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุลบำเพ็ญกุศลเพื่อให้ดวงจิตที่มีสัญญาผูกพันยึดมั่นอยู่กับสถานที่จะได้ปล่อยวางปลงใจเพื่อการไปสู่ภพภูมิใหม่เสียทีไม่นานหลังจากที่ลุงโก้ขึ้นฝั่งไปก็กลับมาพร้อมกับผู้คนมากมายต่างได้เข้ามาห้อมล้อมมุงดูบ้างก็เกิดความอัศจรรย์ใจเพราะในเรื่องการขุดพบนั้นลุงโก้ได้นำเรื่องราวไปเล่าบอกกับบรรดาชาวบ้านร้านรวงในตลาดบัดนี้จึงเกิดความตื่นข่าวยังให้มีผู้คนลงมาดูกันมากมายบนหาดทรายตอนนี้มีชาวบ้านหลั่งไหลกันลงมาจนคลาคล่ำชะรอยว่าสถานที่สัปปายะอันได้มอบความสงบใจให้กับพิทักษ์เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้คงจะมีแต่ความวุ่นวายอีกทั้งในบรรดาผู้คนมากมายก็ยังได้ปรากฏหมู่ร่างทรงหมอผีจากสำนักต่างๆที่รีบพากันเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งยังยื้อแย่งแข่งกันจับจองตอตะเคียนเสียอย่างนั้นตอตะเคียนอายุร้อยปีมันก็อยู่ตรงนี้แต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีผู้ใดสนใจแต่แล้วจู่ๆวันนี้กลับมีผู้คนเข้ามาทำพิธีกรรมใหญ่โตกราบไหว้บูชาภ
พาให้พิทักษ์ต้องเกิดความอิจฉาระอาใจในกลุ่มคนพวกนี้ผู้ที่กราบไหว้ได้ทุกสิ่งบูชาได้ทุกอย่างพร้อมที่จะเชื่อได้ทุกเรื่องยกเว้นก็แต่เพียงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ไม่เคยเอามาใส่ใจพระไตรปิฎกมีไว้ให้ศึกษามิใช่เก็บไว้ในตู้กระจกเพื่อบูชาสักการะ